เอาน้ำมันนี่แหละเคี่ยวนิดเดียวพร้อมไปเลยครับแต่แน่นไปหน่อยนะแน่นไปนะต้องใส่น้ำมันเลยเพราะเดี๋ยวน้ำมันในหมูกรอบเยอะคนหนึ่งอ่ะไม่เสียเวลาผิวมันก่อนให้มันแบบว่ามีครัชมีครัชมันก็ผัดเลยมันก็จะเป็นแบบสีอ่อนๆใช่ไหมตรงนี้จะเป็นปลาหมึกทอดใช่ไหมครับใช้น้ำมันเนื้อในการผัดกะเพราหอมไหมน้ำมันนี่แหละเคี่ยวนิดเดียวThank you.
พี่เมานะผมวันนี้มาแนะนำเมนูให้ช่อง Asian Table นะครับให้เพื่อนๆดูนะเริ่มต้นด้วยซุปเปอร์เนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นเลยครับดูครับโอ้โหเป็นไงความเด้งแล้วก็จะมีตัวของหอมเจียวนะสไตล์แบบว่าอิสลามคนอีสานเบาๆนะครับต่อมานี่นี่เลยกะเพราเนื้อแห้งๆนะเมื่อกี้เห็นฝุ่นใช่ไหมแห้งจริงนะครับไม่มีน้ำสักหยดนะหอมๆเลยหอมเล้าจีนด้วยกินคั่วไข่ขยี้ทีเด็ดทีขาดขาดได้อีกอันนึงก็คือปลาหมึกกรอบซอสไข่เค็มนะแล้วก็มาโซนกับแกงเหมือนกันนะครับนี่เลยเนื้อเค็มทะเลทรายแล้วก็หมูกรอบคั่วพริกเกลือที่เมื่อกี้หันให้ดูนะโอ้โหทีเด็ดไหมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆมีอีกหลากหลายเมนูนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายอีกทีก็ได้นะกลัวไม่ใช่กลัวกินไม่หมดโอเคดีเลย